ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์กับดิฉันรัศมีมณีนินกำลังสนุกและก็ชวนติดตามทีเดียวสำหรับสร้างชีวิตนวนิยายจากปลายปากกาของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่6แล้วค่ะเรื่องราวของเรไรเด็กสาวชนบทที่พยายามต่อสู้ความเลวร้ายและอยุติธรรมของสังคมเด็กสาวที่รักการอ่านเป็นชีวิตจิตใจและการอ่านก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชีวิตให้กับเธอตอนนี้เรไรถูกสงสัยจากเศรษฐีที่เป็นสามีของเธอแต่เป็นสามีที่เธอไม่ได้รักนะคะเพราะว่ามีคนส่งจดหมายพร้อมยาพิษให้เลไรเอาไปวางยาเศรษฐีแม้เธอจะไม่คือไม่รู้เรื่องไม่คือไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะปฏิเสธเฉยๆเนี่ยก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ใครๆเจอแบบนี้คงไม่มีใครยอมรับแต่เลไรนั้นนอกจากปฏิเสธเธอยังงงอีกต่างหากว่าใครเป็นคนส่งจดหมายพร้อมยาพิษให้กับเธอเพราะเธอไม่เคยบอกแผนการที่เธอมีอยู่ในใจให้กับใครรู้เลยเศรษฐีกับภรรยาถึงแม้ว่าจะเชื่อใจเลไรในระดับหนึ่งแต่ก็อยากรู้นะคะว่าใครเป็นคนส่งจดหมายและยาพิษนั้นใครกันที่ประสงค์ร้ายต่อชีวิตของเศรษฐีดังนั้นจึงมีการวางแผนส่งเลไรออกไปจากบ้านคล้ายๆกับล่อเสือออกจากถ้ำนะคะแล้วก็หวังว่าการที่เลไรออกไปจากบ้านเสมือนหนึ่งว่าเศรษฐีได้ไล่เธอออกไปก็น่าจะทำให้ชายผู้นั้นพยายามที่จะออกมาติดต่อกับเรไรโดยที่เศรษฐีกับภรรยาหลวงก็ได้ส่งสายลับออกติดตามเรไรระหว่างที่เรไรนั่งรถไฟโดยสารเข้าสู่กรุงเทพแต่ก็บอกเรไรว่าไม่ได้ติดตามเรไรปล่อยให้เรไรเนี่ยไปเพียงลำพังแต่จริงๆส่งค่ะก็ยังไม่ไว้ใจอยู่ดีแล้วก็คิดว่าด้วยวิธีการนี้น่าจะได้ตัวคนประสงค์ร้ายต่อเศรษฐีอย่างแน่นอนนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อเรไรขึ้นรถไฟก็มีคนส่งจดหมายน้อยมาถึงเธอด้วยวิธีการที่แนบเนียนและคนที่ส่งจดหมายนั้นก็คือชายเจ้าของจดหมายนั่นเองค่ะเพราะว่าเรไรจำลายมือได้เป็นลายมือเดียวกันเอาละตอนนี้เรไรรู้แล้วนะคะว่าเธอไม่ได้มาเพียงลำพังหากแต่มีคนของเศรษฐีเฝ้าติดตามแล้วก็สะกดรอยตามแบบชนิดที่ไม่คลาดสายตาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปสร้างชีวิตเรื่องราวของเรไรกับห้องสมุดหลังใหม่ตอนที่6ค่ะหลังจากที่เลไรได้เดินไปที่ตู้เสบียงแล้วก็เห็นโฉมหน้าของผู้ติดตามที่เศรษฐีส่งมาแล้วแล้วก็เห็นหน้าชายเจ้าของจดหมายชายลึกลับคนนั้นเลไรก็เดินกลับมาอย่างที่นั่งที่ตู้โดยสารชั้นหนึ่งสองคนที่เศรษฐีส่งมาติดตามนั้นหน้าตาเป็นชาวพื้นเมืองก็คือคงจะเป็นคนบ้านเดียวกับเลไรนั่นแหละอาจจะเป็นคนที่เคยเดินทางหรือรู้จักกรุงเทพเศรษฐีจึงกล้าใช้ให้ติดตามแต่ดูจากลักษณะหน้าตารูปร่างก็น่าที่จะเป็นชาวพื้นเมืองซึ่งในเรื่องนี้นี่หมายถึงคนใต้นะคะเพราะว่าเลไรเนี่ยก็เป็นคนใต้และตามที่เลไรเคยรู้มาคนที่เศรษฐีใช้ทำงานแบบนี้ก็มักจะเป็นลูกหนี้ที่ถูกผูกมัดให้อยู่ภายใต้อิทธิพลร้ายกาจของเขาคือถูกผูกมัดให้ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายจึงไม่กล้าหนีไปไหนแล้วก็ไม่กล้าเบี้ยวเลไรนั้นไม่ได้หวั่นวิตกอะไรมากสำหรับคนทั้งสองแต่คนที่เลไรสนใจมากก็คืออีกคนหนึ่งคือคนที่เขียนจดหมายนั่นเองนะคะบุรุษลึกลับซึ่งจากการที่เลไรได้เห็นเพียงแวบหนึ่งเขาเป็นคนหนุ่มหน้าตาไม่ใช่คนโง่รวมไปถึงสิ่งที่เขาแสดงออกมาก็เป็นการบ่งบอกสะท้อนอย่างแน่ชัดว่าเขาไม่ใช่คนโง่
แล้วก็น่าจะเป็นคนฉลาดมากคนหนึ่งทีเดียวคาดคะเนอายุน่าจะไม่เกิน25ปีนอกจากนั้นเรไรก็ไม่สามารถที่จะคาดหมายทายเดาอะไรอีกได้เพราะว่าได้เห็นน้อยเต็มทีแต่แน่นอนว่าเรไรไม่สามารถจะติดต่อกับชายผู้นี้ได้ในเวลานี้เพราะยังมีคนติดตามอยู่แต่ก็ไม่ต้องรีบร้อนเพราะถึงอย่างไรก็คงมีโอกาสติดต่อรู้เรื่องราวและเจตนาที่แท้จริงของเขาในวันข้างหน้าตอนนี้เรไรหมดความเป็นห่วงเป็นใยในความปลอดภัยของตัวเองแล้วเธอสามารถที่จะงีบหลับได้บ้างเพราะว่าคนติดตามเธอตกอยู่ในการควบคุมของบุรุษลึกลับเรไรคลายใจเธอจะต้องอยู่ในรถไฟไปอีกตลอดคืนรุ่งขึ้นพรุ่งนี้รถไฟจึงจะถึงกรุงเทพเวลาประมาณ3ทุ่มบุรุษลึกลับผู้นั้นได้เดินผ่านที่นั่งของเรไรเอาเศษกระดาษมาทิ้งเอาไว้อีกและมีข้อความว่าคุณหลับได้ไม่ต้องห่วงอะไรผมเฝ้าดูพวกเขาอยู่อย่างใกล้ชิดเสมอจนกระทั่งในที่สุดรถไฟก็เดินทางมาถึงกรุงเทพเรไรตกลงใจที่จะเข้าพักที่โรงแรมราชธานีตามที่นายสมพรได้สั่งเสียมาจริงๆต้องใช้คำว่านัดแนะเนาะเรไรตั้งใจที่จะไปโรงแรมราชธานีแล้วก็ส่งจดหมายฉบับนั้นไปยังนายบุญช่วงซึ่งเขาก็คงจะมารับเรไรส่วนบุรุษลึกลับคนนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปห่วงไปใหญ่อะไรเขาเพราะเขาคงฉลาดพอในการที่จะเป็นเงาตามตัวของเรไรได้ตลอดไปแต่จริงๆแล้วเรไรก็ต้องสำนึกอยู่เสมอว่ายังไม่สามารถจะไว้วางใจเขาได้สักทีเดียวเพราะเธอไม่รู้ว่าบุรุษลึกลับผู้นี้เป็นใครมาจากไหนและเขามายุ่งกับเรไรเพื่อเหตุอะไรเรไรตั้งใจเอาไว้ว่าถึงแม้เขาจะมาแสดงตัวอย่างเปิดเผยและชวนเรไรไปกับเขาเธอก็จะไม่ยอมไปจากนั้นเรไรเข้าพักในโรงแรมราชธานีส่งจดหมายฉบับนั้นไปทางไปรษณีย์โดยเขียนที่มุมซองว่าราชธานีแล้วเก็บตัวอยู่อย่างเงียบๆห่อเอกสารยังอยู่เรียบร้อยเธออยากจะเปิดดูว่ามันมีอะไรบ้างแต่ก็ยั้งใจเอาไว้รอไว้จนกว่าจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจริงๆจึงค่อยเปิดดูวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่โรงแรมบอกว่ามีสุภาพบุรุษคนหนึ่งมาขอพบเธอลงมาพบที่ห้องโถงชายคนนั้นยื่นซองจดหมายให้ดูแทนนามบัตรเขาบอกว่าผมได้รับคำสั่งจากพี่ชายให้มาเชิญคุณไปพักที่บ้านผมขอบพระคุณมากค่ะบ้านคุณอยู่ไกลมากไหมคะจริงๆก็ไม่ไกลหรอกครับแต่เราจะต้องหาวิธีเดินทางให้มันดูไกลมากเพราะเข้าใจว่ามีคนติดตามคุณคำพูดของชายผู้นี้แสดงว่าเขาได้รับคำบอกเล่าเรื่องราวของเรไรมาอย่างแจ่มชัดและเขาก็มีความคิดในทางระมัดระวังอยู่แล้วจึงเป็นความสบายใจสำหรับเรไรไปอีกตอนหนึ่งเราจะออกเดินทางไปเดี๋ยวนี้หรือเปล่าคะก็สุดแต่ความสะดวกของคุณล่ะครับแต่เราไม่ควรแสดงว่าเราย้ายที่พักในเวลานี้คุณออกไปแต่ตัวหีบของทิ้งเอาไว้ก่อนเรามารับเอาภายหลังก็ได้ครับสุภาพบุรุษผู้นี้คือนายบุญช่วงน้องชายนายบุญโชติคนที่ออกมาแสดงบทบาทอย่างดีที่สถานีรถไฟเขาแนะนำเรไรให้เอากระดาษจดหมายของโรงแรมเขียนข้อความว่าโปรดมอบหีบของของดิฉันให้ผู้ถือหนังสือนี้ไปแล้วเอาข้อความที่เขียนนี้ไปให้เจ้าหน้าที่โรงแรมดูพร้อมสั่งว่าถ้ามีใครถือหนังสือฉบับนี้มาขอรับหีบของของเรไรและจัดการจ่ายบินค่าโรงแรมเรียบร้อยก็ให้ทางโรงแรมมอบของให้กับชายผู้นั้นไปจากนั้นเรไรก็ออกจากโรงแรมพร้อมนายบุญช่วงเธอเห็นคนติดตามทั้งสองคนเดินเตร่ไปมาอยู่บริเวณหน้าทางออก
นายบุญช่วงพาเรไรมาขึ้นรถยนต์คันหนึ่งซึ่งจอดอยู่ห่างจากทางออกพอสมควรและที่นั่นไม่ใช่ที่พักรถแท็กซี่เพราะฉะนั้นแม้ว่าคนติดตามจะพยายามขึ้นรถแท็กซี่ก็คงจะหาแท็กซี่ตามมาในทันทีทันใดไม่ได้รถคันนั้นพาเรไรกับนายบุญช่วงมาตามถนนที่เรไรไม่รู้จักและไม่รู้ว่าจะไปทางไหนความจอแจของกรุงเทพทำให้เรไรคิดว่าการติดตามใครในกรุงเทพนั้นเป็นการยากมากแต่นายบุญช่วงบอกว่าไว้ใจไม่ได้เพราะว่าเศรษฐีอาจจะมีสายลับอยู่ในกรุงเทพด้วยเพราะว่าคนมีเงินอย่างเศรษฐีคนนี้น่าจะมีสายลับอยู่ตามเมืองใหญ่เพราะว่าการที่จะเอาคนเมืองหนึ่งไปใช้งานในอีกเมืองหนึ่งนั้นทำได้ยากน่าจะมีการส่งมอบงานกันเป็นเมืองๆไปเลไรทึ่งกับความรู้ใหม่ที่ได้รับนายบุญช่วงบอกว่าคุณอาจจะถูกมอบตัวเมื่อตะกี้นี้ก็ได้หมายความว่าสายทางกรุงเทพอาจจะมีรถยนต์คอยอยู่พร้อมสองคนที่ติดตามคุณมาจากเมืองใต้คอยหาโอกาสที่จะชี้ตัวคุณให้สายทางกรุงเทพได้รู้จักเป็นการส่งมอบงานกันเวลานี้สายทางกรุงเทพอาจจะใช้รถยนต์ติดตามเรามาแล้วเจ้าสองคนนั้นก็คงจะกลับบ้านแล้วถ้าคุณไม่เห็นหน้าเจ้าสองคนนั้นอีกก็อย่านึกนะว่าไม่มีใครติดตามแล้วสนุกดีนะคะเรื่องของมนุษย์เราตามปกติพวกเราคนดีมักจะมีความฉลาดน้อยกว่าพวกคนร้ายเขาครับเพราะถ้าเขาไม่ฉลาดกว่าเราเขาก็ไม่สามารถที่จะประกอบการร้ายได้แต่คุณก็มีความรู้มากเหมือนกันนี่คะเปล่าครับผมไม่เคยเป็นคนร้ายเลไรหัวเราะมีได้ค่ะดิฉันหมายความว่าคุณมีความรู้ในทางระมัดระวังดีมากเป็นเรื่องที่จำเป็นครับอันที่จริงเราไม่ต้องสอนอะไรกันมากในการอบรมศึกษาของคนสอนเรื่องระวังเรื่องเดียวก็พอแล้วระวังไว้ทุกอย่างเท่านั้นแค่นี้ก็พอแล้วในชีวิตของมนุษย์คำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าประมวลลงได้ในคำเดียวก็คือต้องไม่ประมาทเรไรชอบนายบุญช่วงเพราะว่าดูเป็นผู้ใหญ่หน้าตาคล้ายพี่ชายที่เอาห่อเอกสารมาให้เรไรที่สถานีรถไฟเสียงพูดและวิธีพูดก็คล้ายคลึงกันเรไรรู้สึกสบายใจที่ได้พบคนดีอีกคนหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้เรไรเคยคิดว่าโลกนี้เป็นโลกของคนร้ายแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคนดีก็มีอยู่ในโลกมากเหมือนกันจากนั้นนายบุญช่วงก็ได้จอดรถที่หน้าอาคารใหญ่แห่งหนึ่งเพื่อให้เรไรได้ซื้อของใช้ที่จำเป็นที่นั่นเป็นที่ที่จอแจแห่งหนึ่งร้านขายของแห่งนั้นก็เป็นร้านที่มีผู้คนอยู่มากมายเรไรซื้อของหลายอย่างที่ต้องการและจำเป็นบัดนี้เธอมีเงินเพียงพอที่จะซื้ออะไรก็ได้เพราะตั้งแต่เป็นเมียคนโปรดของเศรษฐีได้รางวัลพิเศษมากมายนอกจากเรไรจะแจกจ่ายเผื่อแผ่แก่บรรดาเมียเล็กๆน้อยๆด้วยกันแล้วรวมทั้งเอื้อเฟื้อคนใช้ในบ้านเป็นบางครั้งเธอเก็บหอมรอมริบเอาไว้ได้ไม่น้อยและเมื่อคืนก่อนที่จะออกเดินทางทั้งเศรษฐีและภริยาก็ให้เงินมาอีกจำนวนหนึ่งแต่เรไรก็ไม่ซื้ออะไรเกินความจำเป็นเมื่อเรไรซื้อของเสร็จเรียบร้อยนายบุญช่วงก็บอกเธอว่าเชิญครับเอ๊ะนี่ไม่ใช่รถคันเมื่อกี้นี่คะครับเราเปลี่ยนรถใหม่คราวนี้เป็นรถของคุณเองเหรอคะยังไม่ใช่ครับต้องไปเปลี่ยนที่บ้านเพื่อนอีกครั้งหนึ่งถึงจะเป็นรถของผมคือดูแล้วเป็นคนรอบคอบมากทำให้เรไรรู้สึกไว้วางใจเขามากขึ้นเมื่อขับรถไปอีกระยะหนึ่งเลี้ยวเข้าประตูบ้านหลังใหญ่แห่งหนึ่งนายบุญช่วงก็บอกว่าเอาละครับต่อจากนี้จะเป็นรถของผมเองแล้วบ้านหลังนั้นเป็นบ้านใหญ่
บริเวณกว้างแสดงว่านายบุญช่วงเป็นคนที่มีฐานะดีมีเพื่อนฝูงที่มีหลักฐานมั่นคงเพราะสามารถที่จะเรียกรถยนต์จากเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้เอามาเปลี่ยนใช้ได้ตามชอบใจผมเลือกเอาบ้านเพื่อนคนนี้เป็นที่ฝากไว้ครับเพราะเพื่อนคนนี้เนี่ยเขามีบ้านใหญ่มีถนน2ด้านประเดี๋ยวเราจะออกทางด้านโน้นไม่ออกทางด้านนี้รอบคอบมากๆนะคะรถคันนี้ได้พาเรไรออกนอกเมืองวิ่งสักพักก็หมดเขตร้านตลาดหมดย่านจอแจเรไรทราบภายหลังว่าแถวนั้นมีชื่อเรียกว่าบางกะปิสมัยนั้นคือสมัยที่หลวงวิจิตรวาทการเขียนเนี่ยบางกะปินี่ไม่ใช่ย่านจอแจนะรถแล่นออกจากถนนใหญ่เลี้ยวเข้าสู่ถนนเล็กในที่สุดก็ถึงบ้านหลังหนึ่งซึ่งนายบุญช่วงบอกว่าหลังนี้แหละเป็นบ้านของเขาเป็นบ้านที่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับบ้านของนายบุญโชติพี่ชายคนที่นำห่อของมาให้เรไรที่สถานีลักษณะความภูมิฐานของบ้านแสดงว่าเป็นครอบครัวใหญ่และคงจะอยู่รวมกันหลายครอบครัวเป็นสัญลักษณ์ว่าพี่น้องน่าจะรักใคร่กันดีไม่แตกแยกกันนายบุญช่วงแนะนำเรไรให้รู้จักกับภรรยาของตนซึ่งมีลักษณะเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาเช่นเดียวกับตัวเขาเรไรเปลี่ยนภูมิลำเนาจากบ้านของคนร้ายมาอยู่ในบ้านของคนดีแน่นอนว่าบ้านนี้คงไม่ได้มั่งคั่งระดับมหาเศรษฐีเหมือนอย่างสามีของเรไรแต่ก็เป็นบ้านที่เรียกได้ว่ามีอันจะกินเป็นบรรยากาศที่ให้ความสุขความสงบคุณจะพักอยู่ที่นี่นานสักเท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่ต้องเกรงใจถือเป็นบ้านของคุณเองภรรยาของนายบุญช่วงกล่าวกับเรไรด้วยความเมตตาเรไรกราบขอบพระคุณเจ้าของบ้านด้วยความนอบน้อมอย่างจริงใจเป็นพระคุณเหลือเกินค่ะจากนั้นนายบุญช่วงได้ขอหนังสือจากเรไรหนังสือที่เขียนถึงโรงแรมเพื่อให้คนไปเอาของที่เรไรทิ้งเอาไว้จากนั้นนายบุญช่วงก็ได้มอบหมายให้ภรรยาของเขาดูแลห้องหับให้กับเรไรซึ่งภรรยาก็ได้พาเรไรไปที่ห้องชั้นบนของบ้านเป็นห้องที่สะอาดเรียบร้อยภรรยาของนายบุญช่วงพูดซ้ำพูดย้ำอยู่เสมอว่าเรไรจะอยู่นานสักเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องลำบากใจแล้วก็จัดอาหารกลางวันให้เรไรรับประทานเสร็จแล้วก็ให้เรไรขึ้นไปพักผ่อนที่ห้องของตัวรวมความว่าจนกระทั่งถึงเวลานี้โชคได้ช่วยเรไรทุกทางแต่โชคอย่างนี้จะยั่งยืนไปอีกนานสักเพียงใดเรไรไม่สามารถจะล่วงรู้ได้พักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะคะเรไรในเมืองกรุงชีวิตของเธอจะยุ่งแค่ไหนเธอจะโชคดีอย่างนี้ตลอดไปหรือไม่สักครู่ในช่วงหน้ากับสร้างชีวิตค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์อยู่กับดิฉันรัศมีมณีนินกับสร้างชีวิตค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่านนะคะฉลองปีนี้ปีที่กรุงเทพมหานครได้รับการประกาศให้เป็นเมืองแห่งการอ่านของโลกเมืองหนังสือโลกค่ะสร้างชีวิตเป็นบทประพันธ์ชิ้นสุดท้ายของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
นักประพันธ์ชื่อดังที่ทิ้งผลงานดีๆเอาไว้มากมายนะคะทั้งเพลงปลุกใจแล้วก็นวนิยายหลากหลายแนวรวมไปถึงบทความแล้วก็หนังสือทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองด้วยสร้างชีวิตเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งจุดสำคัญอย่างหนึ่งในสร้างชีวิตก็คือการที่เด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ใฝ่รู้แล้วก็เป็นคนรักการอ่านค่ะและนิสัยรักการอ่านนิสัยรักการคอยหาความรู้นี่เองที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชีวิตใหม่ให้กับเธอมาติดตามกันต่อนะคะว่าเรไรในกรุงเทพเมืองใหญ่ที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนคือเคยรู้จักแต่ไม่เคยมาไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมีแต่ความรู้ที่ได้มาจากการอ่านแต่จากประสบการณ์ตรงนั้นเรไรไม่เคยมากรุงเทพเพราะว่าเป็นเด็กยากจนชีวิตของเรไรจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วไหนยังจะเรื่องราวของชายลึกลับคนนั้นอีกแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เรไรได้อยู่ในความดูแลอยู่ในความเมตตากรุณาของคนดีๆที่เรไรรู้สึกอุ่นใจอย่างมากติดตามต่อได้เลยนะคะกับสร้างชีวิตตอนที่6ช่วงที่2ค่ะตอนนี้เรไรอยู่ลำพังเพียงคนเดียวในห้องเป็นเวลาพักผ่อนส่วนตัวของเธอเป็นเวลาที่เธอได้ย้อนระลึกนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาและก็ต้องตั้งปัญหาถามตนเองว่าอะไรหนอทำให้เรไรต้องประสบโชคเช่นนี้จริงๆแล้วเรไรก็ยังไม่เคยได้ทำความดีอะไรนอกจากช่วยทุกข์ของพ่อแม่เธอกำเนิดในโรงนาท่ามกลางเสียงเรไรซึ่งต่อมาก็ได้กลายมาเป็นชื่อของเธออาจจะมีกุศลผลบุญอันใดอันหนึ่งที่ช่วยให้เธอมีรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติรูปสมบัติที่ติดตัวมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยส่วนทรัพย์สมบัติก็เป็นสิ่งที่เธอมีอยู่ในปัจจุบันจะกลายเป็นเมียคนโปรดของเศรษฐีที่เธอเกลียดชังแต่รูปสมบัตินี้เองที่ทำให้เธอต้องเข้าไปรับความทุกข์ทรมานสละร่างให้กับคนชั่วร้ายอยู่เป็นเวลาถึง1ปีเธอต้องยอมรับสภาพชีวิตอันน่าสยดสยองน่าขยะแขยงเช่นนี้เพื่อช่วยเหลือพ่อแม่เรไรนึกคิดเองว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องเหล่านี้กระมังที่เป็นบุญบันดาลให้เธอได้รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากคนดีๆในเวลานี้เรไรเด็กที่เกิดในโรงนาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนข้นแค้นบัดนี้กลายมาเป็นสตรีผู้มีเกียรติมีคนเรียกว่าคุณพูดจาด้วยอย่างสุภาพให้ห้องอยู่อย่างดีมีอาหารดีๆรับประทานแต่ถึงอย่างไรเธอก็ไม่สามารถจะอยู่บ้านนี้ไปอีกนานได้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีคือคล้ายๆกับไม่มีสิทธิ์อะไรในการที่เธอจะได้รับการเลี้ยงดูแบบนี้คือญาติก็ไม่ใช่ญาติแล้วก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันมาก่อนด้วยนะคะเธอก็ได้แต่ซาบซึ้งในสิ่งดีๆที่เธอได้รับแล้วก็ตั้งใจว่าเธอจะพักอยู่ที่นี่เพียงชั่วคราวพอให้แน่ใจว่าพ้นจากการติดตามของเศรษฐีแล้วเรไรก็จะขึ้นไปหาพ่อแม่ซึ่งอยู่เมืองเหนือขึ้นไปอีกคือพ่อแม่ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะคะแล้วเธอก็จะหาทางทำมาหากินอย่างสงบสุขต่อไปตอนนี้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วเรไรเปิดห่อเอกสารออกมาตรวจดูเมื่อนับจำนวนชิ้นเอกสารมีถึง34ชิ้น34ชิ้นนั้นแปลว่าอย่างน้อยครอบครัวคนจน34ครอบครัวกำลังรอรับเคราะห์กรรมความล่มจมสูญเสียอย่างน้อยดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ68ดวงหรือมากกว่านั้นคงกำลังโศกสลด
ที่ได้ลงแรงอาบเหงื่อต่างน้ำทำงานหนักหักร้างถางพงทำที่รกร้างให้กลายเป็นไร่เป็นนาแล้วต่อมาผู้สืบสายโลหิตก็ต้องเสียกรรมสิทธิ์ให้นายเงินไป34รายเหมือนอย่างพ่อแม่ของเรไรเอกสาร34รายนั้นมีลักษณะเหมือนกันหมดคือแต่ละรายมีเอกสาร3ฉบับฉบับหนึ่งเป็นโฉนดหรือว่าตราจองคือเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับที่2เป็นสัญญากู้เงินซึ่งบอกชัดว่าเอาที่ดินรายนั้นเป็นประกันฉบับที่3เป็นหนังสือมอบฉันทะให้อำนาจนายเงินที่จะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นถามว่าทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นก็เพราะเขาใช้วิธีไม่ต้องทำเป็นจำนองให้ถูกต้องตามกฎหมายคือไม่ได้ทำสัญญาจำนองซึ่งจะต้องหมายเหตุในโฉนดตราจองหรือผ่านมือเจ้าพนักงานที่ดินการที่ไม่ทำเป็นจำนองตามกฎหมายก็เพราะกลัวทางบ้านเมืองจะล่วงรู้ไปทุกรายที่ทำนาบนหลังคนและอีกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียค่าธรรมเนียมถ้าลูกหนี้ยอมอดทนส่งดอกเบี้ยและต้นรวมทั้งจำนวนเท็จที่ลงเพิ่มมากกว่าที่ผู้กู้รับไปจริงได้เรียบร้อยนะคะเรื่องก็ไม่ต้องผ่านไปถึงมือเจ้าพนักงานก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ขูดเลือดกันแบบเงียบๆได้แต่โดยปกติลูกหนี้ 90% ไม่สามารถจะส่งดอกเบี้ยไปได้นานเพราะไม่ได้เรียกอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายแต่เรียกสูงกว่านั้นแบบขูดเลือดขูดเนื้อกันเลยทีเดียวในฐานะที่เรไรเคยทำหน้าที่เลขานุการของภรรยาหลวงนายเงินมาเกือบ1ปีเรไรรู้ดีว่าชาวไร่ชาวนาถูกเรียกดอกเบี้ย3หรือ4เท่าของอัตราที่ถูกกำหนดในกฎหมายส่วนเงินต้นนั้นแทบจะหมดหวังเรไรรู้ดีว่าราคาที่ไร่ที่นาถ้าจะเอาจำนวนเงินกู้มาเทียบกับขนาดเนื้อที่ที่เป็นประกันรายไหนก็รายนั้นจำนวนเงินกู้จะสูงเต็มราคาเนื้อที่บางรายสูงกว่าราคาที่ดินด้วยซ้ำเป็นไปไม่ได้ที่คนหน้าเลือดอย่างเศรษฐีผู้นี้จะยอมรับเอาที่ดินราคา 10,000 บาทเป็นประกันหนี้ที่กู้ไป 10,000 บาทเท่านั้นเรไรลองคำนวณดูทุกรายก็พบแต่ตัวเลขราคาที่ดินใกล้เคียงกับจำนวนเงินกู้ทั้งนี้ไม่มีทางที่จะคิดอย่างอื่นนอกจากว่าจำนวนเงินกู้ที่ลงไว้ในสัญญากู้นั้นได้ลงมากกว่าความจริงตั้งเท่าตัวสัญญาเงินกู้ 10,000 บาทเอาที่ดินราคา 10,000 บาทมาเป็นประกันแต่ในความเป็นจริงหมายถึงผู้กู้ได้รับเงินไปเพียง 5,000 บาทแล้วก็ต้องเสียดอกเบี้ยสูงมีหนำซ้ำยังต้องมีความผูกพันให้ใช้เงินต้นมากขึ้นอีกเท่าตัวคือโดนหลายเด้งพ่อของเรไรเคยเล่าให้ฟังว่าเรื่องลงจำนวนเงินกู้ในสัญญามากเกินกว่าจำนวนที่ลูกหนี้ได้รับมาจริงนั้นเศรษฐีอธิบายว่าเป็นแต่เพียงวิธีป้องกันการบิดพริ้วในภายหลังสมมุติว่ากู้จริงได้รับเงินมาจริงเพียง 5,000 แต่ลงจำนวนเงินในสัญญาว่า 10,000 เจ้าหนี้ก็ให้สัญญาด้วยปากเปล่าว่าถ้าส่งดอกเบี้ยเรียบร้อยส่งคืนเงินต้นตามกำหนดเขาก็จะคิดเพียงเท่าที่รับไปจริงคือ 5,000 จะเชื่อเขาหรือไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องกู้ชาวไร่ชาวนาผู้เคราะห์ร้ายซึ่งต้องการเงินใครเล่าจะกล้าบอกว่าไม่เชื่อทุกคนต้องยอมเชื่อเพราะถ้าไม่เชื่อก็ไม่ได้กู้เรื่องของการลงจำนวนเงินกู้มากกว่าที่รับมาจริงนี้เป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวไร่ชาวนาต้องตกอยู่ใต้อิทธิพลร้ายของเศรษฐีเขาจะใช้ให้ไปขนของเถื่อนใช้ให้ไปทำประทุษกรรมใช้ให้ไปก่อคดีอย่างหนึ่งอย่างใดก็มักจะต้องยอมทำตามคำสั่งของเขาเพราะถ้าไม่ยอมทำก็จะต้องใช้เงินเขาเต็มตามสัญญาซึ่งเป็นจำนวนมากกว่าที่ได้รับมาจริงในเวลากู้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าหลวงวิจิตรวาทการเนี่ยเขียนขึ้นจากข้อมูลจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงจินตนาการถึงบรรดานายทุนเงินกู้
ที่โหดร้ายทั้งหลายนะคะคือถ้าเกิดว่ามีจริงนี่ก็ต้องถือว่าชั่วร้ายมากๆเลยทีเดียวเรไรของเราตอนนี้มีความคิดมากมายวิ่งวุ่นอยู่ในสมองค่ะเธอมองเห็นทางที่จะช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาผู้น่าเห็นใจเหล่านี้ได้เพราะว่าเอกสารทั้งหมดมีลักษณะเหมือนกันคือไม่ได้ทำพิธีจำนองให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้สลักหลังโฉนดตราจองไม่ได้ผ่านมือหรือมีเอกสารอันใดอยู่ทางเจ้าหน้าที่และที่เรไรเคยทราบมาตั้งแต่ครั้งอยู่กับเศรษฐีก็เป็นเช่นนั้นถ้าเพียงแต่สัญญาเงินกู้กับใบมอบฉันทะหายไปและโฉนดหรือตราจองกลับไปสู่มือเจ้าของแค่นี้ก็เรียบร้อยไม่มีทางที่จะฟ้องร้องกันได้ความผูกพันทั้งหมดก็จะหายไปเพราะว่าเศรษฐีไม่ได้ทำเรื่องกับทางการคือไม่ได้เอาไปจำนองกับสำนักงานที่ดินนะคะก็คือไม่มีผลทางกฎหมายนั่นเองแค่คืนสัญญาไปเศรษฐีก็ไม่สามารถจะมาเรียกร้องอะไรกับลูกหนี้ได้อีกคือก็เป็นดาบสองคมสำหรับเศรษฐีเองนะคะในการที่ไม่ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคือจะเอาไปเล่นงานเขาโดยที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองรู้แต่พอถึงเวลาเนี่ยมันก็มีดาบอีกคมหนึ่งที่รอจะเล่นงานเศรษฐีได้อีกเหมือนกันรีไรเข้าใจว่าด้วยเหตุนี้เองเศรษฐีและภรรยาเนี่ยจึงต้องเก็บเอกสารเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังถึงกับต้องเอาเข้าตู้เซฟและเมื่อบัดนี้มันออกมาจากเซฟได้แล้วเธอก็ควรจะทำให้ได้ประโยชน์ในทางนั้นเรไรขอความช่วยเหลือจากเจ้าของบ้านให้คนออกไปซื้อซองขนาดใหญ่ที่ทำด้วยกระดาษอย่างดีมา40ซองและกระดาษเขียนจดหมายแบบธรรมดาเรไรเขียนตัวหนังสือตัวโตนะคะแกล้งเขียนให้ผิดจากลายมือธรรมดาของเธอเป็นข้อความว่าพี่น้องชาวไร่ชาวนาทั้งหลายอนุภาพพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยท่านให้หลุดพ้นจากความเป็นทาสของนายเงินกู้ผู้ใจร้ายหนังสือสัญญาเงินกู้และใบมอบฉันทะได้ถูกเผาไปหมดแล้วโฉนดตราจองของท่านได้ลอยกลับมาหาท่านใหม่ท่านไม่ต้องส่งดอกเบี้ยหรือเงินต้นอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่นายเงินอีกต่อไปเก็บโฉนดตราจองของท่านไว้ให้ดีเผาซองเผากระดาษแผ่นนี้แล้วตั้งหน้าทำมาหากินเริ่มต้นชีวิตใหม่และอย่าทำหนี้สินขึ้นมาอีกสมัยนั้นไม่สามารถที่จะเขียนในคอมแล้วก็ปริ้นออกมา34ชุดเหมือนอย่างสมัยนี้ได้นะคะเรไรต้องเขียนข้อความอย่างนี้ซ้ำกันถึง34ครั้งเริ่มเขียนในตอนบ่ายจนกระทั่งถึงเวลารับประทานอาหารเย็นแล้วก็เขียนต่อเสร็จแล้วก็มาจ่าหน้าซองซึ่งก็ใช้เวลาไม่น้อยเหมือนกันกว่าจะเสร็จก็2ยามล่วงไปแล้วเรไรเอาโฉนดตราจองกับกระดาษที่เขียนข้อความนั้นใส่ซองด้วยความระมัดระวังตรวจแล้วตรวจอีกจนเป็นที่แน่ใจแล้วก็ปิดผนึกซองพร้อมส่งส่วนหนังสือสัญญาเงินกู้แล้วก็ใบมอบฉันทะนั้นเก็บเอาไว้เผาแต่ก่อนที่จะนำไปเผาก็จดรายการทำบัญชีไว้เป็นที่ระลึกจดชื่อลูกหนี้ตำบลที่อยู่วันทำสัญญาจำนวนหนี้หมายเลขโฉนดและตราจองที่เอามาประกันเมืองและตำบลของที่ดินไร่นาขนาดเนื้อที่แต่ละแห่งแล้วก็รายการอื่นๆที่เห็นควรจดสำหรับจำนวนหนี้นั้นไม่มีรายใดน้อยกว่า 5,000 ส่วนมากสูงกว่า 10,000 ขึ้นไปมี5รายที่เป็นจำนวนเงินถึง 40,000 มี6รายที่เป็นจำนวนเงิน 30,000 มี8รายที่มีจำนวนเงินสูงกว่า 20,000 รวมเข้าทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 600,000 เศษถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงหลายล้านนะคะหมายความว่าในเงินอาจจะจ่ายเงินให้ยืมไปเพียง 300,000 เศษแล้วก็ทำความผูกพันเอาไว้กว่าครึ่งล้านนั่นเองนะคะเรไรตั้งใจว่าเงิน 600,000 เศษไม่ได้เป็นเงินมากมายสำหรับเศรษฐีในการที่จะสร้างความล่มจมให้กับเขาแต่เงินจำนวนนี้มากพอที่จะทำให้เขาเศร้าสลดทรมานใจไปนานให้เขาได้บทเรียนแห่งความทรมานเสียบ้างเพราะเขาเคยแต่ทรมานคนอื่นแต่ไม่เคยรู้รสความทุกข์ทรมานสำหรับตัวเองคืนนั้นเรไรไม่ได้นอน
ในหัวของเธอมีแต่ความคิดที่จะเอาต้นฉบับสัญญาและหนังสือมอบฉันทะลงไปเผาในตอนดึกแต่ก็เกรงว่าเจ้าของบ้านจะตกใจรีไรจึงเข้านอนก่อนแล้วก็ตื่นแต่เช้านำต้นฉบับสัญญาเงินกู้และหนังสือมอบฉันทะลงไปเผารายได้ของนายเงินหลายแสนพินาศไปในกองไฟเรไรนึกเสียดายว่ามันยังน้อยไปถ้าเรไรอยู่กับเขาไปอีกสักปีหนึ่งบางทีน่าจะเผาได้มากกว่านี้ภายหลังรับประทานอาหารเช้าแล้วเรไรขออนุญาตนายบุญช่วงเพื่อเข้าไปในเมืองไปส่งไปรษณีย์เธอต้องการที่จะไปส่งด้วยตัวของเธอเองแต่นายบุญช่วงอาสาจะไปส่งให้เรไรมอบซองหนังสือ34ซองให้นายบุญช่วงเขาจัดการไปส่งให้เรียบร้อยแล้วนำใบจดทะเบียนมาให้เรไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่แน่ใจว่าโฉนดและตราจองน่าจะถึงมือเจ้าของโดยเรียบร้อยเรไรเก็บตัวอยู่ในบ้านนั้นตามคำแนะนำของนายบุญช่วงที่บอกว่าเธอน่าจะเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่น้อยกว่า15วันโดยไม่ออกนอกบ้านแล้วก็ไม่ติดต่อกับใครแม้แต่พ่อแม่ซึ่งอยู่ในหัวอยู่ที่หัวเมืองทางเหนือนายบุญช่วงขอไม่ให้เรไรมีจดหมายหรือโทรเลขติดต่อในระหว่างเวลา15วันนี้ถ้าหากจะบังเอิญมีใครสอดรู้และมาขอพบเรไรนายบุญช่วงก็จะปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่ที่นี่คนในบ้านทุกคนได้รับคำสั่งในเรื่องนี้อย่างเรียบร้อยในระหว่างนี้เรไรไม่นึกถึงใครแม้แต่บุรุษลึกลับผู้นั้นเรไรก็หมดความสนใจอยากรู้แต่อย่างเดียวว่าซอง34ซองที่เธอส่งไปนั้นเกิดผลอย่างไรบ้างอันที่จริงสิ่งที่เรไรไม่รู้ไม่เห็นก็ได้เกิดขึ้นตรงกับความต้องการของเรไรทุกอย่างเรื่องที่บุรุษลึกลับส่งจดหมายและยาพิษเข้ามาในบ้านนั้นเป็นเรื่องที่รู้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากเศรษฐีไปเอาลูกจีนมาสอบถามรวมทั้งเตี่ยของเขาเรื่องที่เศรษฐีคว้าข้อมือเด็กลูกจีนวิ่งไปบนถนนจนคนมารุมถามเรื่องที่เรไรออกจากบ้านก็เป็นเรื่องที่ปิดบังไม่ได้เรื่องรู้กันแพร่หลายในเมืองนั้นว่ามีคนลึกลับส่งยาพิษเข้าไปวางยาเศรษฐีแต่เผอิญรู้ตัวเสียก่อนเอาสุนัขมาทดลองกินก็ตายเกือบในทันทีเรื่องนี้แพร่ไปเร็วราวกับไฟไหม้ป่ารู้กันในเมืองทั่วเมืองรู้กันออกไปถึงตำบลใหญ่ๆรู้ออกไปถึงบ้านไร่บ้านนารู้ถึงหูลูกหนี้ทุกคนของเศรษฐีทุกคนต่างพากันเสียดายว่าทำไมเศรษฐีไม่ได้กินยาพิษเข้าไปข่าวเรื่องบุรุษลึกลับทำความพอใจให้แก่พวกลูกหนี้มากโดยเฉพาะพวกที่ได้รับหนังสือทวงหนี้มาใหม่ๆและก็ถูกขู่ว่าจะฟ้องร้องหรือบังคับเอาที่ดินพวกนี้นึกอยากให้มีเรื่องบุรุษลึกลับขึ้นมาอีกและคนเหล่านี้ก็ได้แต่แอบหวังเล็กๆอยู่ในใจว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องร้ายๆต่อเศรษฐีใจร้ายคนนั้นเอาละค่ะอดใจรออดใจรอสักเล็กน้อยนะคะตอนต่อไปมาติดตามกันว่าแล้วหนังสือทั้ง34ฉบับโฉนดตราจองที่เรไรส่งคืนไปยังเจ้าของที่ดินเจ้าของที่ดินได้รับแล้วเกิดผลอย่างไรบ้างติดตามได้กับสร้างชีวิตตอนหน้าตอนที่7วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง